สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับสาวก LG นะครับซึ่งผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้เหมือนกันก็ยังใช้ LG อยู่นะครับคือตอนนี้เนี่ยทำไม LG ถึงเปลี่ยน strategy นะครับจากการที่ตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยเขาสู้ใช้แฟลกชิปสู้อย่างเดียว Snapdragon 865หรือตัวสูงสุดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เจ้าตัว LG V60 เนี่ยมันออกมาเนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ขายในโซนเอเชียนะคือขายในโซนยุโรปนะครับแล้วก็พวกเมกพวกคนเมกาเนี่ยได้ใช้กันชิวละเนี่ยคือรีวิวออกมาแล้วแต่คือคนไทยหรือว่าคนเอเชียเนี่ยไม่ได้ใช้นะเขาไม่ได้เปิดตัวที่นี่นะครับแต่ตอนแรกนึกว่ายังมีความหวังนะครับก็คือตัว LG G9 นั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าจะมาในโซนเอเชียแน่นอนและวันนี้ผมเพิ่งได้สเปคนะครับคร่าวๆล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาอ่านกันได้นะครับก็เฮิร์ตอ่ะนิดนึงจริงๆคือเพราะว่าเขาเปิดตัวเนี่ยไอ้เราเองเนี่ยก็นึกว่าจะเป็น Snapdragon 865แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามา relate นะครับกับตัว LG G8 เนี่ยมันก็ใช้แฟลกชิพเหมือนกันนะครับเป็น Snapdragon แฟลกชิพนะครับแต่ว่าทำไมมาถึงรุ่นนี้เปิดตัวมาสวยมาก Snapdragon 765นะครับคือมาสู้กับ mid range โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังราคาด้วยเพราะว่าราคาก็ไม่น่ารักเหมือนกันนะครับและหน้าจอเนี่ยที่เขาคุยกันไว้เนี่ยมันก็จะพอๆกับเจ้าตัว LG V60 นะครับซึ่ง LG V60 เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันอยู่ที่ 6.8 นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนมันก็จะใกล้เคียงกันจะอยู่ที่ประมาณ 6.7 ถึง 6.9 นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอเยอะๆเนี่ยผมชอบมากแต่พอได้รับการข้อมูลล่าสุดคอนเฟิร์มจากเว็บไซต์เกาหลีนะครับแบต 4,000 น่ะฮัลโหลแบต 4,000 นะครับแล้วคือมันหน้าจอมันเนี่ยประมาณสมมติคิดซะว่า 6.9 นิ้วแล้วกันแล้วแบต 4,000 น่ะคือผมเข้าใจว่า Snapdragon น่ะ765เนี่ยคือมันน่าจะช่วยประหยัดแบตได้พอสมควรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว V60 เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มา 5,000 นะครับคืออาจจะผมไม่แน่ใจว่าคือข้อมูลมันนั้นค่อนข้างจะคอนเฟิร์มไงนะครับตรงนี้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่ายังเปลี่ยนได้จริงๆอยากได้แบตเตอรี่สัก 5,000 หรือ 5,500 นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็เคยใช้เจ้าตัวหน้าจอใหญ่นะครับแต่ว่าก็เป็นของ Xiaomi นะครับอันนั้นแบต 5,500 นะครับอยู่ได้ 2-3 วันซึ่งผมชอบมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเขาจะลดสเปคลงมาเป็น765เนี่ยก็อยากจะให้เพิ่มแบตนะนี่คือจากใจนะครับแต่ผมคิดว่าแฟนๆ LG เนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้เพราะว่ามันเป็น mid range แต่ว่าราคามันดันไม่น่ารักไงนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ยยังเป็นความลับอยู่คือยังไม่มีแหล่งข่าวออกมาแต่ว่าเขาบอกมาว่าเป็น quad camera ซึ่งเป็นกล้องหลังน่าจะมี4ตัวนะครับ 3-4 ตัวแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็อาจจะมีตัว notch มาเหมือนเดิมเป็นติ่งหยดน้ำนะครับส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยเขาก็ speculate กันมานะครับว่าทางเว็บไซต์ของเกาหลีเนี่ยเขาว่ากันว่าจะอยู่ที่ประมาณ 900,000 วอนถ้าเกิดว่าเรามาคำนวณว่า 900,000 วอนเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าเป็น US ดอลลาร์นะครับมันก็จะประมาณเกือบ700เหรียญ US ดอลลาร์นะครับซึ่งเรามาลองดูกันว่าเจ้าตัว LG V60 เนี่ยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยราคามันดีมาก799นะครับคือมันคือประมาณ800เหรียญน่ะ US ดอลลาร์ได้ Snapdragon 865นะครับแล้วก็ตัวแบตเนี่ยได้มา 5,000 นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า strategy ของ LG ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้คือมันจะช่วยให้การตลาดดีขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนเจ้าคู่แข่งของ LG เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นตัวของ Nokia 8.3 5G นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แม้ว่า LG เนี่ยราคาจะสูงแต่ว่า
เขาซัพพอร์ตอนาคตนะครับก็คือสามารถรองรับตัว 5G ด้วยสรุปข้อมูลนะครับที่คอนเฟิร์มค่อนข้างจะคอนเฟิร์มจากเว็บไซต์ของเกาหลีเนี่ยนะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ที่ให้มา 4,000 mAh นะครับแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเจ้าตัว LG G8 ซึ่ง LG G8 มันแค่ 6.1 นิ้วนะครับซึ่งเล็กไปหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขาก็ใส่หน้าจอมาใหญ่ขึ้นนะครับในตัวของ LG G9 เนี่ยนะครับแล้วส่วนในเรื่องของหน้าจอเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ตัว AMOLED แล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี Headphone Jack แน่นอนอันนี้รักมากแย่ฟังใช้ฟังเพลงตลอดนะครับคือขาดไม่ได้ต้องมี LG ติดกระเป๋าเสมอนะครับและสุดท้ายก็คือเป็น In Displayfingerprint scan นะครับก็คือจะไม่มี fingerprint scanner ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็จะไปอยู่ในตัวใต้จอนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมมีแล้วก็รีบมาอัปเดตทุกคนนะครับทุกคนมีความเห็นยังไงก็ลองใส่คอมเมนต์ลิงก์กันมาคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะว่าชอบไหมหรือว่าไม่ชอบหรือว่าอยากจะรอคนหิ้วLG V60 นะครับซึ่งผมเองก็แอบรอเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นว่าจะได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรออาจจะเปิดตัวเดี๋ยวเราอาจจะมารอดูงานเปิดตัวด้วยกันก็ได้เพราะว่าเขา expect กันว่าน่าจะเปิดภายในช่วงปลายมีนาคมนี้นะครับก็คือปลายเดือนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนก็รู้ว่าในเรื่องของ outbreak หรือว่ามีโรคต่างๆนานาอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจมันก็แย่ลงนะครับก็ยังไงทุกคนก็ล้างมือนะนะครับแล้วก็กินของร้อนช้อนกลางนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้เสริมเสริมนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ